ฟังชันครับฟังชันถ้า f เป็นความสัมพันธ์เราจะเรียก f ว่าเป็นฟังก์ชันเมื่อสมาชิกแต่ละตัวในโดเมนสมาชิกตัวหน้านะครับโดเมนคือคือก้อนหน้านะของคู่อันดับเนี่ยจะจับคู่หรือว่ามีความสัมพันธ์กับ Range ก็คือสมาชิกก้อนหลังเนี่ยได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นครับนี่คือนิยามมันครับ เดี๋ยววาดให้ดูเดี๋ยววาดให้ดูเห็นไหม,ท,หมทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนเนี่ยยังไม่ได้คำนวณเลขเลยนะคือเหมือนเรียนนิยามว่าผลค,คูณฮารดิเชียนคืออะไรความสัมพันธ์คืออะไรความฟังก์ชันคืออะไร,อ,อ,ะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวหน้าคือ X ตัวหลังคือ Y เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกสมมุติอย่างนี้นะครับ แล้วหนึ่งตัวนี้มันจับสี่แล้วหนึ่งตัวนี้ไปจับห้าแล้วหนึ่งตัวนี้ไปจับหกแล้วถ้าเกิดจับรัวๆกันอย่างเงี้ยจับรัวๆกันอย่างเงี้ยทุกตัวจับหมดเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าผลคูณคาร์ทีเชียนถูกปะแล้วเรียกว่าความสัมพันธ์ถูกไหมเพราะว่าความสัมพันธ์เป็นสับเซ็ตของผลคูณคาร์ทีเชียนแต่อันนี้ไม่เรียกว่าฟังก์ชันถ้าจะเรียกว่าฟังก์ชันตามนิยามนี้ได้เนะี่ย สมาชิกตัวหน้าต้องจับตัวหลังแค่ตัวเดียวเท่านั้นสมาชิกตัวหน้าก็คือเลข1เห็นไหมเลข1มีสิทธิ์ที่จะจับคู่กาบเรนหรือว่าการค่า y ได้ตัวเดียวคำนองเดียวกันเลขสองก็มีสิทธิ์ที่จะจับได้ตัวเดียวและเลข3มมีสิทธิ์ที่จะจับได้ตัวเดียวสภาพนี้ถึงเรียกว่าฟังก์ชันครับโอเคไหมโอเคไหมนะฮะเอาละถ้าเกิดพี่เขียนใหม่ อย่างนี้เป็นฟังก์ชันไหมครับ uh, อ่านิยามสิ f เป็นฟ mm ังก์ชันเมื่อสมาชิกแต่ละตัวในโดเมนในโดเมนนะไม่ใช่เกี่ยวกับเลสเลยนะในตัวหน้าเท่านั้นนะครับจะจับคู่หรือว่ามีความสัมพันธ์ใช้คาว่าจับคู่ก็ได้จับคู่กับสมาชิกตัวหลังเนี่ย ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นครับดูแค่ตัวหน้าครับไม่ต้องดูตัวหลังเลขหนึ่งมีคู่ไหมตัวเดียวคือเลขสี่เลขสองมีคู่ไหมมีคือเลขห้าตัวเดียวเลขสามมีคู่ไหมมีคือเลขอะไรครับก็เลขห้าตัวเดียวอย่างนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันไหมครับเป็นครับเก่งมากครับเห็นไหมตรงไปตรงมาเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชัน แต่อินเวอ์ไม่เป็นฟังก์ชันเดี๋ยวอินเวอร์ค่อยว่ากันนะ,ะดูแค่เฉพาะสมาชิกตัวหน้าเป็นหลักนะครับว่าห้ามหลายใจคือห้ามไปจับเยอะจับได้แค่ตัวเดียวแต่ตัวหลังจะจับหลายคนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอืมนะเอาล่ะการตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าอืมเพราะว่าความสัมพันธ์เป็นซูเปอร์เซตใช่ปะ่ะฟังก์ชันเป็นแค่สับเซตต้องตรวจสอบนะ ถ้าเราสามารถเขียนกราฟของฟังก์ชันนั้นได้ครับใช้วิธีกราฟตรวจสอบนะอะแล้วเราลากเส้นขนานแกน y ครับผมแกน y คือแกนตั้งลากเส้นขนานแกน y นะครับตัดกราฟความสัมพันธ์นั้นนะ่ะนะฮะถ้าเส้นที่ขนานแกน y ตัดเกินจุดหนึ่งไม่เป็นฟังก์ชันแล้วครับยกตัวอ,อย่างอันนี้ให้ดู สมมติพี่เขียนกราฟได้นี่แกน x นี่แกน y ใช่ไหมอืมถ้าพี่เขียนเป็นอย่างนี้ตัวสัว์กราฟตัวสัว์เราก็ทดลองลากเส้นขนานแกน y หัวอันนี้ตัดจุดเดียวยังเป็นอยู่เอาวาวาไม่ตรง อ่าจุดนี้ตัดจุดเดียวยังเป็นอยู่แต่พอลากตรงกลางคัวโอโหตัดเยอะเลยหนึ่งสสามภาพเนี้ยตัวแซเนี้ยไม่เป็นฟังชันโอเคปะเอาละพี่สลับกันพี่ก็ยังเป็นตัวแซอยู่แต่ว่าเป็นตัวแซแบบแนวนอนนะฮะเป็นตัวแซแบบแนวนอนเสร็จแล้วพี่ก็ลองทดลองลากเส้นขนาดเกณฑวคัวเห็นไหม ลากเส้นขนาดแกน y แล้วพี่ก็ลองอา้าวไม่ได้เว้ย <laughs> <laughs> ยวนะแบ็ Back <Back S 2> กลับไปก่ okay. Okay. อนโอเคโอเคอ่าแล้วพี่ก็ลากเส้นใหม่นะ <laughs> เส้นนี้ปึ๊บอืออาล่ะเส้นสีแดงนี่คือเส้นขนาดแกน y ใช่ไหมพี่ก็ลองขยับเส้นครับเห็นป่ะ ทุกๆจุดที่มันขยับมันตัดกี่จุดครับจุดเดียวเสมอเห็นไหมไม่มีตรงไหนเลยที่ตัดเกินเกินหนึ่งจุดใช่ไม่ใช่เพราะนั้นบอกได้เลยว่ากราฟตัว Z แนวนอนหรือว่าตัว N เนี่ยเป็นฟังก์ชันครับเก็ตยังเก็ตยังนี่คือวิธีที่หนึ่งนี่คือวิธีที่หนึ่งในการตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าวาดกราฟให้ได้อะ วิธีที่สองครับใช้วิใช้วิธีการคาดคะเ์ครับเดี๋ยวพี่คุยถึงเรื่องนี้แล้วพี่ค่อยหยุดนะอะใช้วิธีการคาดคะเ์กาวคือเออใช้พิจารณาจากตัวแปร y ครับผมว่าอยู่ในรูปกําลังที่เป็นจานวนเต็มคู่หรือว่าอยู่ในรูปค่าสมบูรณ์หรือเปล่าไอ้วิธีนี้ยากนิดนึงคือ ถ้ามันเป็นกําลังคู่เนี่ยปรากฏว่ามันจะไม่เป็นฟังก์ชันเพราะอะไรเพราะว่า x เนี่ยเป็นได้สองค่าครับคือได้ทั้งบวกแล้วได้ทั้งลบอืมเอาใหม่พี่พูดผิดเพราะว่า x หนึ่งค่าจะได้ค่า y สองค่าอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ย y บวกหนึ่งยกกาลังสองก็ได้หนึ่ง y ลบหนึ่งยกกําลังสองก็ได้หนึ่งอ้าว x ตัวนี้คู่สองตัวนี่นะเนี่ยเนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันหรือ ถ้ามันมีค่าสมบูรณ์ครอบอยู่ตรง y นะครับ y ก็จะเป็นได้2ค่าคือ y เป็นค่าบวกก็ได้ x ถ้า y เป็นค่าลบก,ก็ได้ x สภาพนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันโอเคไหมไอ้วิธีนี้ต้องคิดเลขนิดหนึ่งคือต้องเคยทำยกกำลังสองหรือแอบส์โซลูตอะไรเงี้ยมาก,ก่อนนะครับซึ่งก็เคยทำแล้วในเลขเลขเสริมใช่ไหมอ่ะ6.3ครับตรวจสอบในการใช้หลักที่ว่าให้ a กับ b เนี่ย เป็นฟังก์ชันและ A กับ C เนี่ยเป็นสมาชิกของ F, เออต้องเรียกว่าเป็น F ไม่ใช่ฟังก์ชันนะอ่ะดูไปก่อนและถ้าสามารถสรุปได้ว่า B กับ C เท่ากันสแสดงว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นฟังก์ชันนะผมอันนี้จะแปลกๆอ่านก่อนนะวิธีการ6.3เป็นวิธีที่แน่นอนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถเขียนกราฟได้ครับอ่ะแต่พี่ไม่อธิบาย <laughs> อ่าเดี๋ยวอธิบายเองอคือบางบางสมการมันเขียนกราฟไม่ได้นะฮะบางสมการมันเขียนกราฟไม่ได้ถ้าเราสามารถเขียนคู่อันดับหรือว่าผลของของสมการนั้นออกมาได้อ่ะนะครับคู่อันดับทั้งหมดของ a กับ b นะแล้วคู่อันดับทั้งหมดของ a กับ c นะครับถ้าเราเขียนมันออกมาได้ แล้วเราสามารถบอกได้ว,ว่า b กับ c มันเท่ากันเด้ๆเลยคือมันไม่มีตัวที่ a มันหลายใจที่มันไปซ้ำเพื่อนนะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นฟังก์ชันได้อือจริงๆแล้วข้อ6.3มันอธิบายอย่างเงี้ยมันทำให้งงเอ่อถ้าพี่จะอธิบายว่าให้เราดูที่คู่อันดับนะครับเช่นหนึ่งคู่หนึ่งหนึ่งคู่ อะไรไม่รู้นะฮะสองคู่ห้านะครับสองคู่เจ็ดสมมุติอย่างนี้นะครับสมมุติคุณดับเป็นสภาพนี้นะฮะมันจะไม่เป็นฟังก์ชันเพราะเลขสองเห็นปะ่ะเพราะว่าสองเนี่ยตัวแรกมันคู่ห้าตัวหลังมันคู่เจ็ดอย่างเงี้เรียกว่าสองหลายใจหลายใจก็ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะนะ้นถ้าเกิดพี่ตัดสองทิ้งอะ แล้วพี่จะมาพิจารณาที่เลขหนึ่งนะครับพิจารณาที่เลขหนึ่งไอ้หนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยโอเคแต่ว่าหนึ่งคู่สี่เหลี่ยมเนี่ยไม่โอเคต้องบอกให้ได้ว่าถ้าสี่เหลี่ยมเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันเก็บไหมแต่ถ้าเกิดสี่เหลี่ยมเป็นเลขอื่นเช่นเลขห้าจะกลายเป็นเลขหนึ่งหลายใจทันทีคือหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าหนึ่งคู่หนึ่งแล้วก็หนึ่งคู่ห้า อย่างเงี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนี่คือคําอธิบายของวิธีที่6.3โอเคไหมคือให้เขียนก้วนดับออกมาแล้วก็ตรวจสอบประมาณนี้ครับผมอ่ะก็จบ